ช่วงนี้น้ำมะพร้าวขายดีจริงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับขายดีครับขายดีขายดีมากเลยใช่ไหมครับผมมะพร้าวขายดีขึ้นไหมครับก็มีเพิ่มขึ้นอยู่ค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ใช่ไหมครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมพี่อยู่ที่ร้านมะพร้าวสดนะครับผมเขาก็จะมีการขายน้ำมะพร้าวแล้วก็มีวุ้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะไปสัมภาษณ์พ่อค้านะครับว่าตั้งแต่มีข่าวมาเนี่ยมะพร้าวเนี่ยพวกน้ำมะพร้าวเนี่ยขายดีจริงไหมครับผมเดี๋ยวขอสอบถามหน่อยนะครับไอ้ตั้งแต่มีข่าวมานี่ขายดีจริงไหมครับก็พอได้ขายครับพอได้ขายเนาะขายดีครับขายดีใช่ไหมครับผมแล้วมีอะไรบ้างครับนอกจากเป็นมะพร้าวแล้วก็มีมะพร้าวถอดเสื้อแล้วก็มะพร้าวสดครับบุญมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสดแล้วก็มะพร้าวถอดเสื้อครับมะพร้าวถอดเสื้อนะครับผมแล้วก็เป็นแก้วเป็นแก้วใช่ไหมครับแก้วสดครับอ๋อโอเคครับผมแล้วก็เป็นขวดครับเป็นขวดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเอา2แบบนี้ก็ได้ครับสัก2ลูกครับผมครับผมนี่เลยนะครับก็มีเป็นบุญมะพร้าวน้ำหอมนะครับผมแล้วก็มีเป็นมะพร้าวแบบมะพร้าวสดอันนี้ก็คือพ่อค้าบอกว่าเป็นเหมือนกับมะพร้าวถอดเสื้อนะครับก็คือแบบปลอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นด้านในนะครับเดี๋ยวดูตอนที่พ่อค้าปลอกกันนะครับมีคมมากเลยนะครับผมช่วงนี้น่าจะขายดีนะครับใช่ครับพอได้ขายขายดีครับขายดีครับมันเห็นอ่านข่าวแล้วก็เขาบอกว่ามะพร้าวขาดตลาดนะครับใช่ครับผมก็งงเฮ้ยจริงเหรอว่าอะไรอ่ะขายดีครับขายดีก็เลยไปตามข่าวเขาก็เลยบอกว่าแบบอ๋อข่าวมันเป็นแบบว่าแบบนี้นี่เองอะไรแบบนี้นะครับผมนี่ก็ได้แล้วนะครับผมนี่เปิดร้านกี่โมงครับเปิดเช้าเลยพี่เปิดเช้าเลยใช่ไหมครับผมเช้าเลยอ๋อก็คือไปรับมาเองเลยใช่ไหมครับให้เขามาส่งใช่ไหมครับนี่เลยนะครับผมนี่ก็ลมแรงหน่อยนะครับเพราะว่าขายอยู่แบบอยู่ข้างทางนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหน้าร้านนะครับผมอยู่ตรงข้างๆโรบินสันนะครับนี่นะครับผมนี่ก็เป็นมะพร้าวนะครับพ่อค้าบอกว่าขายดีจริงๆนะครับช่วงนี้นะครับผมครับตอนนี้นะครับผมพี่ก็สั่งแบบมะพร้าวถอดเสื้อนะครับผมแล้วก็ที่เป็นแบบลูกสดๆนะครับผมนี่เลยนะครับ4ลูกพอดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอจ่ายตังค์ก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวให้พ่อค้าฝากร้านหน่อยนะครับร้านจอดอยู่ตรงไหนครับผมอยู่หน้าโรบินสันครับผมหน้าโรบินสันเนาะทางออกใช่มั้ยครับสารคามครับผมทางออกไปสารคามนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านที่2แล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะลงไปสอบถามแม่ค้าเองเหมือนเดิมนะครับว่าช่วงนี้ขายดีเหมือนกันไหมนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาถามแม่ค้าดูนะครับว่าช่วงนี้นะครับผมน้ำมะพร้าวเนี่ยพวกเกี่ยวกับมะพร้าวเนี่ยขายดีจริงไหมครับเดี๋ยวขอสอบถามหน่อยนะครับแม่ค้าไอ้ช่วงนี้ได้ติดตามข่าวอยู่ใช่ไหมครับครับผมช่วงนี้เป็นไงบ้างครับมะพร้าวขายดีขึ้นไหมครับก็มีเพิ่มขึ้นอยู่ค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ใช่ไหมครับผมโอเคนะครับแล้วตอนนี้ขายอะไรบ้างครับผมก็เป็นมะพร้าวถอดเสื้อนะคะครับมะพร้าวถอดเสื้อนะครับแล้วก็วุ้นมะพร้าวอ๋อเดี๋ยวพี่ซูมให้ดูนะครับผมอ๋อมีเป็นมะพร้าวถอดเสื้อแล้วก็วุ้นมะพร้าวนะครับผมเดี๋ยวผมขออันนี้สัก2เขาเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวถอดเสื้อค่ะมะพร้าวไร้กะลาอ๋อมะพร้าวถอดเสื้อหรือว่ามะพร้าวไร้กะลานะครับผมอ๋อขายเท่าไหร่ครับ3ลูก100 3ลูก100ใช่ไหมครับผมโอเคเอาให้ผม3ลูกนะครับคือมะพร้าวนี่เรารับมาเองหรือว่าเราทําเองครับผมเราก็ไปรับที่ตลาดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาทําเองอ๋อรับที่ตลาดเนาะแล้วก็มาปอกเองเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมขอ3ลูกนะครับผม
นี่นะครับทุกคนร้านนี้นะครับเขาก็จะมีการขายไอติมมะพร้าวด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาลองกินดูสักถ้วยหนึ่งนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวก็พี่ก็สั่งเป็นเขาเรียกว่าไอติมมะพร้าวนะครับผมก็จะใส่ข้าวเหนียวให้ด้วยนะครับน่ากินมากเลยนะครับทุกคนอ๋อแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันใช่ไหมครับใส่มันให้ด้วยครับแล้วก็จะมีลูกชิดนะครับผมที่ถ่ายรูปไปไม่เห็นเลยนะครับว่าแดดมันแรงมากโอเคน่ากินมากเลยครับทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับทุกคนไอติมมะพร้าวของเรานะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปจ่ายตังค์ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนกลับนะครับแม่ค้าฝากร้านหน่อยครับผมตั้งอยู่ที่ไหนครับผมเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะคะครับอยู่ตรงข้ามโฮมโปรตรงข้ามโฮมโปรทางเข้าบ้านนวลงามนะครับผมโอเคครับผมใครผ่านมาแถวนี้ก็มาอุดหนุนแม่ค้าได้นะครับโอเคขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ